วัสดีครับควิกทิปในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพื้นฐานที่สำคัญที่สุดนะครับของกีฬาพาวเวอร์ลิฟติ้งนะครับรวมถึงกีฬาที่เป็นแนวเวทเทรนนิ่งต่างๆด้วยนะครับซึ่งสิ่งนั้นก็คือเรื่องของการหายใจและการเบรซิ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าทำยังไงนะครับและทำไมต้องทำและมีข้อดียังไงนะครับโอเคก่อนที่จะไปการเบรซิ่งนะครับอยากจะเริ่มจากการหายใจที่ถูกต้องก่อนนะครับสำหรับการหายใจที่ถูกต้องนะครับคือการหายใจด้วยกระบังลมนั่นเองนะครับโดยการหายใจด้วยกระบังลมเนี่ยสังเกตง่ายๆจากบริเวณพุงของเรานะครับซึ่งถ้าเราหายใจเข้าเนี่ยท้องของเรานะครับจะป่องออกนั่นเองนะครับในลักษณะนี้นะครับซึ่งถ้าผิดนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือตัวซี่โครงเนี่ยจะขยายออกอย่างนี้นะครับซึ่งจะเป็นวิธีที่ผิดนะครับแบบนี้โอเคหลังจากเราได้เรียนรู้วิธีการหายใจที่ถูกต้องแล้วนะครับก็คือการหายใจลงท้องเนี่ยจากนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการเบรซิ่งกันนะครับสำหรับการเบรซิ่งนะครับเราจะเริ่มจากการสูดหายใจลงท้องจากนั้นเราก็เก่งนะครับอีกครั้งนะครับสูดหายใจลงท้องแล้วก็เก่งให้เก่งประหนึ่งว่าบัวขาวนะครับจะมาต่อยท้องของเรานะครับต้องเก่งให้แน่นอย่างนั้นเลยสำหรับการ breathing นะครับประโยชน์ของมันก็คือเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้องนะครับทำให้ทั้งตัวของเรานะครับมีความมั่นคงแล้วก็สามารถส่งแรงจากเท้าไปสู่ช่วง upper body ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเช่นเคยครับหากมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับแล้วก็เรื่องของการโคชชิ่งและโปรแกรมต่างๆนะครับก็ติดต่อได้ทาง Thai Powerlifting นะครับทั้ง Facebook และ Instagram ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ